สวัสดียามบ่ายทุกท่านนะครับก็เข้าสู่อาจจะเป็นเรื่องเหรียญจริงๆแล้วผมอาจจะผ่านเรื่องเหรียญไปไม่ได้เจาะลึกมากนะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์นิรันดรก็กล่าวถึงเยอะแล้วนะแต่ทีนี้เราพอดีว่าปีที่แล้วนะครับทางฝรั่งเศสนะครับเขาได้มีการจัดแสดงนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับสิ่งของเกี่ยวกับประวัติสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งมีการส่งราชทูตมานะครับแล้วนี่ก็คือภาพที่อยู่ในห้องจัดแสดงซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสที่ปารีสนะก็ได้มาเปิดงานพิพิธภัณฑ์นี้นะครับในรูปถ้าเกิดสังเกตก็จะมีรูปเหมือนกับคน สวมลอมพอกนะครับลอมนี่ก็บอกว่ามีใครทราบหมายเขาว่าลอมไหมครับลอมแปลว่าหมวกถูกไหมครับผมมันจะพูดผิดกันได้แต่ผมอ่านมาเท่านี้ว่าผมไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ลึกซึ้งพ่อแปลว่าสูงนะครับแล้วลอมพ่อก็คือหมวกที่มันทรงสูงขึ้นมานะครับขยายอยู่แล้วนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นภาพเป็นโปสเตอร์ที่ในการจัดแสดงงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์นะครับปีที่แล้วแต่ว่าเราสามารถชมออนไลน์ได้เดี๋ยวผมฝากอาจจะฝากลิงก์ท่านผู้ในการเผื่อใครอยากเข้าไปชมเหมือนไปดูเทศกาลจริงเลยนะครับสามมิติเลยนะครับอันนี้บางท่านอาจจะเคยชมแล้วแต่ผมเอากลับมาย้อนเพราะว่าผมชอบสิ่งของจัดแสดงบางอย่างในงานครั้งนั้นนะฮะอันนี้คือตู้จัดแสดงนะครับภาพที่เราเห็นเมื่อกี้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับผมอยากเห็นใกล้ๆทุกหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าเอกสารที่เห็นข้างล่างนี้นะครับที่เป็นเหมือนกระดาษฝรั่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเดลี่ของเจ้าพญาโกษาปาลซึ่งเขียนไว้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างไว้ด้วยนะฮะอันนี้ให้ดูว่าเขาจัดแสดงยังไงเดี๋ยวท่านเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านสามารถชมแบบนี้เลยแล้วก็จะดูตัวไหนก็ขยายเอาได้เหมือนเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้ก็คือคณะราชทูตในวันนั้นนะครับก็คนกลางนะครับก็คือออกพระวิสุทธิ์สุนทรปาลนะครับราชทูตแล้วก็ทางขวามือผมซ้ายมือของท่านก็คือออกหลวงกัญญาราชเมตีแล้วขวาเนี่ยก็คือนะครับพระเอกเราที่เราชมกันนะครับทำให้ผมกลับมาอินเรื่องประวัติศาสตร์ยุทธยาอีกครั้งก็ละครเรื่องนี้นะฮะออกขุนศรีวิสารวาจานะครับสิ่งที่แตกต่างของราชทูต3คนนี้มีสังเกตว่าเห็นอะไรที่แตกต่างไหมครับดูเพลินๆนะฮะไม่ต้องดูหน้านะครับลอมพอกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารูปที่เขาปั้นปฏิมากรที่ปั้นราชทูตเนี่ยในเหรียญเนี่ยเหมือนเปล่าละเอียดขนาดนั้นไหมสามารถระบุได้ไหมว่าเมื่อกี้ท่านเห็นเหรียญแล้วใช่ไหมมีราชทูต3คนยืนบอกได้ไหมว่าใครนะครับคือพี่โป๊ปบอกให้ใครคือเจ้าพญาโกษาปาลเหรียญมันบอกขนาดนั้นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันบอกจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือภาพข้างในนิทรรศการที่เขาจัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เขายังจัดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นนิทรรศการชั่วคราวนะครับอันนี้ก็คือสมุดไทยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นในยุคพระนารายณ์หรือเปล่านะเพราะว่ามันอันนี้ไม่มีรายละเอียดนะครับแต่ว่าสมุดไทยเราก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นตึกแล้วนะครับสมุดไทยนะครับผมอยากไปดูจริงๆว่าเขาเก็บของเราไว้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นเองก็เก็บเอกสารไทยไปเยอะนะครับบอกมีเป็นตึกแล้วนะฮะอันนี้ก็คือรูปเรือจำลองที่คาดว่าเป็นใช้ในการเดินทางในยุคนู้นนะครับ300กว่าปีที่แล้วอันนี้ก็จะมีพวกบันทึกต่างๆเกี่ยวข้องมีรูปเหรียญจะแสดงนะครับผมผ่านไปไวๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับนี่ก็จะมีพวกผมไม่แน่ใจว่าใช่ที่ดื่มน้ำหรือเปล่านะครับก็จะมีพวกเอกสารบันทึกต่างๆในยุคสมัยนั้นว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับการเดินทางในยุคนู้นนะฮะและนี่ก็คือรูปที่หลายคนเคยเห็นนะครับเป็นภาพเกาะอยุธยานะครับซึ่งน่าจะวาดโดยพวกที่มาบ้านเราในยุคก่อนนะครับซึ่งผมชอบนะฮะจริงๆแล้วใครทำแผนที่แล้วมันสมจริงเหมือนกับเกาะเมืองยุคนั้นเขาใช้เครื่องบินไปถ่ายหรือเปล่าลื่นโดรนนะฮะแล้วมันมองจากข้างบนน่าจะใช้ดาวเทียมอาจารย์ก็คือเป็นภาพมุมมองอาจจะแบบอยู่บนเสากระโดงเรือแล้วพอให้เห็นแต่ผมคิดว่าสมัยก่อนฝรั่งก็ทำแผนที่ได้ดีนะครับรูปทรงใกล้เคียงมากนะครับอันนี้ก็มีจากหนังสือนะครับผมว่าหนังสือหลายคนก็เคยอ่านแล้วเล่มนี้ที่เป็นฝรั่งภาษาฝรั่งเศสนะก็เป็นรูปเรือเราสมัยนั้นก็ผมว่ามันก็ดูเพี้ยนๆบ้างนะครับแต่ว่าคงใกล้ๆเคียงและหลายภาพมันก็ดูเพี้ยนๆอันนี้พระเจ้าหลุยส์นะครับอั
ันนี้นะครับรูปภาพนี้อาจารย์นิรันดรรู้จักใช่ไหมภาพนี้ขวามือนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมใหม่สำหรับผมก็คือเอกสารตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาบอกนะผมอยากให้นักวิชาการไทยจริงๆว่าให้แปลให้ผมหน่อยเพราะว่าผมพยายามอ่านเนี่ยว่าเป็นไดอารี่ที่เหลืออยู่ของท่านนี้ตั้งแต่ยุคนั้นนะครับผมรู้เอ๊ะทำไมท่านถึงแบบไม่เอากลับนะแล้วคำพูดหลายๆคำเนี่ยมันเป็นคำพูดสมัยเราอะผมก็เลยยังสงสัยว่าใช่ของท่านหรือเปล่านะครับใช่จริงๆเหรอนะครับแต่ผมคิดว่าฝรั่งเศสเขาก็คงมีความระดับนึงนะเดี๋ยวทุกท่านก็ต้องสงสัยเหมือนผมแหละเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูนะครับอันนี้คือรูปภาพซึ่งก็เชื่อว่ายุคนั้นใช่ไหมฮะรูปนี้เนี่ยเชื่อยุคนั้นนะครับไกลขึ้นมาอีกนิดนึงครับนี่คือเอกสารซึ่งอาจจะเหลือไม่กี่แผ่นเขาว่าเป็นไดอารี่นะครับของออกพระวิสุทธิสุนทรนี่ครับนี่ไม่รู้ผมจะขยายได้หรือเปล่านะมันมีหลายๆคำที่เขียนบอกว่ารับประทานอาหารผมไม่ทราบต้องถามอาจารย์ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ดีนะครับว่าเขาใช้คำว่ารับประทานอาหารหรือเปล่าแต่ในเอกสารตัวเนี่ยเขียนว่าหลังจากพูดเรื่องรับประทานอาหารเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับพูดถึงก็เป็นภาษาโบราณนะครับมีใช้คำว่าเมียใช้คำว่าเนี่ยอันนี้มันผมไม่แน่ใจเพลาเที่ยงเสนาบดีนายคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่านยากมากนะครับแล้วใช้ตัวเองว่าข้าพเจ้าด้วยนะฮะผมยังงงว่าสมัยอยุธยาใช้คำว่าข้าพเจ้าด้วยเหรอนะครับก็เลยสงสัยว่าเอกสารนี้ตกลงเนี่ยใช่ไดอารี่จริงๆหรือเปล่าของพระวิสุทธิสุนทรตั้งแต่สมัยอยุธยาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามอาจารย์พูดต้องถามอาจารย์นะครับว่าเขาใช้ยุคนั้นเป็นไปได้ไหมที่ใช้เขาใช้คำว่ารับประทานหรือใช้ตัวเองว่าเดี๋ยวอาจารย์เจมพูดเสร็จเดี๋ยวอาจารย์พูดถอยเขาขยายความเองคือผมสงสัยมากเลยผมเห็นตรงเนี้ยแล้วเขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยต้องนะครับแต่ของผมก็จะรู้เรื่องเดียวเรื่องเหรียญนะฮะแต่เนี้ยคือสิ่งที่ผมสงสัยว่าทำไมเขาใช้คำว่ารับประทานอาหารนะครับมันเหมือนยุคเราเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นภาพในเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็มีเป็นรูปวาดเป็นโปสเตอร์ออกมานะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของยุคนั้นเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากพูดก็คือว่าของบรรณาการนะครับของบรรณาการชิ้นนี้ไม่ทราบว่ามีใครรู้จักไหมฮะอันนี้สภาพนะอันนี้คือหนึ่งในเครื่องบรรณาการที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยส่งไปที่ฝรั่งเศสนะครับตอนแรกมันอยู่ในสภาพนี้หลังจากที่ฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันอยู่ในสภาพนี้ผมว่ามันเป็นกาจีนนะกาเป็นงานฝีมือของจีนซึ่งถือว่าเป็นแบบของชั้นสูงเลยนะของชั้นสูงที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งที่สามารถจะเป็นของบรรณาการได้แต่สิ่งสำคัญครับกาเนี่ยอมตะนะไม่รู้ว่ารอดไปได้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่ยุคพระเจ้าหลุยเนี่ยนะครับมันเกิดวิกฤตทางการเงินหลายครั้งที่ฝรั่งเศสแล้วมีบันทึกว่าคิงนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยได้สั่งให้เอาพวกกากะละมังจานที่เป็นโลหะเงินเนี่ยล้อมทั้งหมดนะครับมีบันทึกชัดๆเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งล้อมมาเลยเจอเนี่ยหยิบมาล้อมเจอหยิบมาล้อมนะครับหลอมเพื่อเอาไปทำเงินตราเพราะเงินมันมีปัญหาการเงินนะครับแล้วกาเนี่ยมันรอดการหลอมมาหลายครั้งนะครับแล้วหายไปด้วยนะครับรู้สึกมันจะหายไปกาใบนี้ตอนหลังเนี่ยไปซื้อคืนนะครับน่าจะ1 ล้านยูโรใบนี้นะครับซื้อกลับมา1 ล้านยูโรนะครับครับมันเป็นเหมือนกา9ชีวิตอ่ะครับมันไม่ควรรอดนะฮะเอาจริงตามประวัติเนี่ยนี่ถือว่าเป็นอภิเษกอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์ว่าไอ้กาใบนี้มันรอดมาได้ยังไงนะแล้วมันระบุชัดเจนด้วยนะถ้าเราเป็นเราไปเจอตลาดเราก็คงไม่คิดว่ามันเป็นเครื่องบรรณาการหรืออะไรเราคิดว่ามันก็กาสวยดีนะครับกาสวยดีกาเงินนะฮะแล้วอีกชิ้นนึงที่หลงเหลืออยู่นะครับก็คือของอันนี้ก็มีประวัติศาสตร์ดังนะครับปืนนะครับปืนอันเนี้ยที่ไปยิงที่ป้อมเซบาสเตียนตอนที่มีปฏิวัตินี่คือหนึ่งอีกของบรรณาการที่สมเด็จพระนารายณ์ส่งไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2 ชิ้นเนี่ยชัวร์แล้วที่อยุธยานะไม่นับรวมสมัยรัชกาลที่4ซึ่งหายไปเยอะแล้วไอ้โจรพวกนี้ไม่รู้ว่าเศรษฐีคนไทยสั่งไปขโมยที่ฝรั่งเศสก็ขับมาหรือเปล่านะที่ขอหายข้างก่อนอ่ะ
พระราชวังบงแตงอะไรที่นั่นแหละหายไปหลายชิ้นเลยนะครับพระมหาพิชัยมงกุฎด้วยตรงนั้นนะครับมีหลายๆชิ้นตอนนั้นก็เครื่องราชชิ้นสำคัญสำคัญที่เคยไปถ่ายมันหายไปหมดเลยป่ะผมจำไม่ได้แล้วมงกุฎหายด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎที่พี่เห็นกับตาแล้วก็วันดีจันสมพงษ์จะที่พี่เห็นกับตาเนี่ยนะคือไอ้เครื่องสเตชันนารีอ่ะครับเครื่องเขียนน่ะที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ปาบดีชาร์เดโกมั้งอยู่ไหมฮะอยู่เมืองไทย ตลกมากเลยผมเห็นแล้วเอ้าทำไมมันกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วมันก็ต้องเก็บรักษาแล้วมันก็แค่รัชกาลที่9เนาะพระราชทานให้ตอนไปเสด็จยุโรป2503อะไรเงี้ยทำไมมาอยู่เมืองไทยคนไทยเก่งเขาบอกว่ามีคอมพิเทนซีขโมยในฝรั่งเศสขโมยในฝรั่งเศสมันเยอะมันเยอะแล้วมันก็ลำเลียงผ่านไปทางอิตาลีนี่ลูกที่มาเดือนเนี่ยแหมผมขำจริงเสริมมีเสริมเพิ่มครับอันนี้ล่าสุดใครรู้จักKing of the Rock บ้างครับ King of the RockElvis Presley ใครรู้จักบ้างครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยต้องรู้จัก Elvis ฟังเพลง Elvis มาทั้งหมดนะครับแล้วมีใครจำได้ไหมครับตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ครับเสด็จประพาสยุโรปอเมริกานะครับปี2504ไปอเมริกาก่อนมีภาพนึงที่ในหลวงร.9นางขออนุญาตเรียกแบบลำลองแล้วกันนะครับคุยง่ายแบบชาวบ้านคุยในหลวงพระราชินีแล้วก็ Elvis Presley นั่งหล่อๆกันเลยเอลวิสน่านั่งสมเด็จพระราชินีนั่งติดใช่ไหมฮะวันนั้นเนี่ยในหลวงพระราชทานกล่องบุหรี่เงินถมดำให้กับเอลวิสเพสลีย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเอลวิสเพสลีย์ได้กล่องบุหรี่เนี้ยนะครับคงหลายสิบปีอ่ะก็มอบกล่องบุหรี่นี้ให้กับคนที่ดูแลนะเป็นเหมือนเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเอลวิสเพสลีย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกล่องบุหรี่นี้กลับมาเมืองไทยจะเข้าในงานประมูลครับเริ่มที่ราคา1ล้านเศษๆเดี๋ยวคอยดูแล้วใครอยากดูของจริงครับกล่องบุหรี่ที่ในหลวงให้เอลวิสเพลลี่ให้กับแม่บ้านนะครับกลับไปอยู่เมืองไทยที่ที่แล้วครับผมเห็นโอ้ดีอยู่ในเมืองไทยก็ดีดีกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะอย่างน้อยเราก็1เราก็ชอบเอลวิสเพลลี่ถึงแม้เราจะไม่ทันยุคเขาแต่เรารู้ว่าคนนี้คือ King of the Rock ทั่วโลกรู้จักนะของเขาทุกอย่างขายได้ราคานะแล้วเป็นของที่ในหลวงพระราชทานด้วยแล้วสลักโอ้โหชัดเจนเลยมอบ King of the Rock Elvis Presley คุณเจมส์ครับผมว่าไอ้ที่ออสเตรเลียใช่ไหมเป็นเจ้าตำรับบูมแรงใช่ไหมครับใช่แต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะเมืองไทยนะเจ้าตำรับบูมแรงว่างไว้เมื่อไหร่กลับโอเคครับแหมเดี๋ยวลอกเลี้ยวไปไกลอันนี้ก็คือเหรียญนะครับเมื่อกี้ทุกท่านเนี่ยดูมาแล้วนะครับก็เหรียญเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็อันนี้เป็นมันมีเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่เนาะแต่รายละเอียดเนี่ยมันไม่เป็นที่ยุตินะว่าสมัยนั้นน่ะมันมีทําเหรียญใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีหลายอาจารย์เหลือเกินแต่ชัวร์ๆคือเหรียญเล็กเนี่ยทันยุคแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดในภาพเนี่ยอันนี้เราก็เห็นแล้วเราจะเห็นว่าเจ้าพญาโกษาปานนะครับดูถ้าดูมีอยู่2คนนะที่ลอมพอกมันจะมีแบบดอกเหมือนอะไรประดับสมัยนี้ก็ยังมีนะถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีแบ่งชั้นยศตรงนี้นะครับก็จะมี2คนด้านนี้ใช่มั้ยอีกคนนึงเป็นลมพอกแบบปกติไม่มีลวดลายนะครับอันนี้คือภาพที่เขาวาดไว้เดี๋ยวเรามาดูภาพที่เหรียญว่ามันทําใกล้เคียงมั้ยนะครับภาพที่เหรียญก็จะมีเมื่อกี้ชมแล้วอันนี้เป็นเหรียญเล็กนะแต่พอเราอันนี้ก็มีภาพวาดหลายๆภาพนะครับแต่พอเราขยายเหรียญเนี่ยนะครับพอเราขยายเหรียญดูรายละเอียดราชทูต3คนเนี่ยตอนนี้มีใครบอกมาได้บ้างว่าเจ้าพญาโกษาปันออกพระวิสุทธิสุนทรคนไหนเนี่ยนะครับเราสังเกตนะนี่เขาปั้นแบบไว้นะลอมพ่อมีเครื่องประดับเนี่ยมี2คนนะแล้วฝั่งโน้นเนี่ยอันนี้ชัวร์อันนี้ตอบได้เลยนี่พี่โป๊ปแน่นี่พระเอกเรานี่พระเอกคนที่ซื้อไดอารี่มาให้กับน่ะคนนั้นน่ะที่ได้จดบันทึกนะครับซึ่งมีภาค2ต่อมาชมยังสองคนนี้ใครคือเจ้าพญาโกษาปานครับสองท่านเนี้ยในรูปเนี้ยพอเดาได้ไหม
เบอร์3เหรอฝั่งนี้ใช่ไหมคิดว่าเบอร์นี้ใช่ไหมอ๋อบางคนบอกเบอร์2ปกติถ้าเราสังเกตนะครับเวลาเราเข้าเฝ้าคนสำคัญนะคนที่เป็นราชทูตอ่ะต้องยืนตรงไหนดีตรงกลางถูกไหมครับเราก็เลยอันนี้เดาทั้งหมดนะครับไม่มีเขาไม่ได้บันทึกนะว่าอะไรแต่ผมก็เดาแล้วก็ไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลแต่ตอนท้ายจะมีรางวัล อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจินตนาการมันไม่มีบันทึกนะว่าในเหรียญเมื่อ300กว่าปีที่แล้วเขาทำมาคือใครแต่อันเนี้ย 100% เพราะว่าลอมพ่อเขาไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเนี่ย 100% แน่นอนนี่คือพระเอกของเราพี่โป๊ปหล่อสุดเชื่อว่าคนกลางเนี่ยคนเบอร์ลูกศรตัวเนี้ยอันนี้คือราชทูตนะแล้วขวาก็คืออีกท่านนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหรียญนานมากแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าตีแบบง่ายๆถ้าเหรียญตีว่าแย่ที่สุดเหรียญใหญ่ทำสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยมันก็150ปีแล้วเขาถือว่าเขาให้รายละเอียดมากไม่ได้ทำลวกๆนะครับเหรียญที่พบในปัจจุบันนะครับที่เขาสะสมมาในวงการเนี่ยก็จะมี2ขนาดนะครับขนาด4เซนกับขนาด7เซนโดยประมาณจริงๆแล้วมันประมาณ73มิลที่มันมี70 70 72 73อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็จะมี2ขนาดนะครับที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือขนาดประมาณ7เซนนะครับไม่ได้มีเหรียญเล็กมาแล้วก็สิ่งที่ผมค้นเนี่ยมันก็จะมี3แบบนะครับเหรียญมันก็อาจจะว่าเป็นเหรียญรุ่นที่มันมีความนิยมมากมันอาจจะมีการผลิตเพิ่มตีเพิ่มขึ้นในยุค ของท่านในยุคเวลาต่อมาเอ้ยอยากได้เหรียญรุ่นนี้มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เขาเชื่อกันว่า3แบบเนี้ยสมัยนั้นนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกสะสมเนี่ยผมจะเลือกแบบที่1อย่างเดียวเพราะว่าผมว่ามันน่าจะชัวร์ที่สุดละเพราะว่าไอ้ประติมากรที่ปรากฏชื่อมันมีในประวัติศาสตร์ชัดเจนส่วนท่านอื่นเนี่ยที่เป็น LI เนี่ยก็อาจจะทันแต่ว่ามันไม่ 100% นะครับอันนี้ก็คือมีรูปของคนบุคคลบางคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็ดูหน้าไทยๆนะผมก็เคยสงสัยว่าไอ้พวกที่มันใครวะเนี่ยมาคณะทูตแล้วเขาคือใครนะครับผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับจนผมมาเจอข้อมูลนะครับว่า3 4คนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนอันนำนะครับคนเวียดนามซึ่งตามคณะราชทูตนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงซึ่งมีบันทึกไว้นะครับมีบันทึกไว้ว่าชื่อออกขุนชำนาญใจจงนะครับคนนี้นะเนี่ยออกขุนชำนาญใจจงมีรูปชัดเจนนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในคณะนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาใช่มั้ยครับเรารู้จักแค่3คนนะครับผมก็เชื่อว่าอนาคตถ้ามันมีการค้นคว้าดีๆมันก็อาจจะรู้จักใครมากขึ้นนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเหรียญต่อไปนี้ครับน้อยคนมากครับที่จะรู้จักน้อยคนมากนะครับผมว่าคนไทยอาจจะแทบไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้เลยว่าเพราะเราเห็นแต่เหรียญเมื่อกี้ไงใครๆก็พูดถึงเหรียญเมื่อกี้นะครับแต่นี่คืออีกหนึ่งมิชชั่นที่เกิดขึ้นแล้วคนไม่เคยพูดถึงกันนะครับถ้าเรามาวันนี้สมาคมเหรียญมาไม่มีอันนี้ให้ดูเนี่ยถือว่าเฟลเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่เหนือกว่าชาวบ้านไว้ขิงนะสมัยนี้เชื่อว่าขิงชาวบ้านได้โอเคเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในโอกาสที่คณะราชทูตไทยเนี่ยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่11 23ธันวาคม1688ปัจจุบันในเหรียญนี้เก็บไว้ที่สำนักหอสมุดวาติกันนะครับแล้วในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับผู้ชายสวมหมวกแหลมๆลำพอกนะครับราชทูตถวายพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการของสมเด็จพระนารายณ์แด่สมเด็จพระสันตะปาปานี่คือเหรียญที่ผมเองยังไม่เคยได้จับของจริงเลยไอเหรียญที่มันแบบว่ามีเหรียญเดียวในโลกเนี่ยผมจับหลายเหรียญแล้วนะเหรียญนี้ผมยังไม่เคยนะครับตามหาอยู่คืออยากให้มันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สักเหรียญนึงคู่กับเหรียญเมื่อกี้อันนี้คือความหวังในอนาคตแต่มันไม่ใช่เหรียญเดียวครั้งแรกนะครับเขาทำเหรียญนี้นะครับในโอกาสที่ราชทูตเนี่ยเข้าเฝ้าวันที่23ธันวาปี1688นี่อีกเหรียญนึงครับเมื่อ5มกราคมนะครับ1689นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สมเด็จพระสันตะปาปาเนี่ยมอบเครื่องบรรณาการแก่คณะทูตสยามนำมาถวายสมเด็จพระนารายณ์นะครับ
แต่ว่าเรื่องราวของตรงนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะว่าเอกสารที่ผมจะเอาให้ทุกท่านได้ดูวันนี้นะครับเป็นเอกสารซึ่งจริงๆแล้วในวงการคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์ก็อาจจะเคยอ่านเล่มนี้นะฮะพิมพ์มานานแล้วนะครับเล่มนี้พิมพ์มานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เอกสารเล่มแรกเลยที่ผู้เขียนหนังสือเนี่ยดร.อนัชชัยเนี่ยพรีเซนต์ในหนังสือเล่มนี้ก็คือหลักฐานนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันเกี่ยวพันกับไอ้เหรียญนี้ด้วยเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าฉากสุดท้ายนะครับฉากสุดท้ายตอนที่เพชฌฆาตกำลังจะตัดหัวฟอลคอนฉากสุดท้ายมีระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้แล้วพูดถึงของชิ้นหนึ่งที่ฟอลคอนห้อยไว้ที่คอของชิ้นนั้นบอกว่าเป็นของที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาให้ไว้เกี่ยวก็เชื่อว่าราชทูตเนี่ยที่ไปในครั้งนี้ปรากฏเหรียญชุดนี้มาเนี่ยมีของบางอย่างซึ่งฟอลคอนได้มาจากการเยือนครั้งนี้ด้วยเป็นของส่วนตัวแล้วฟอลคอนเนี่ยพยายามบอกว่าของชิ้นนี้ให้มอบไว้กับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแล้วพอดีมีผู้ใหญ่เยอะผมเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการประวัติศาสตร์นะแต่ผมอ่านทำเอกสารนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเอกสารนี่ดีกว่าอันนี้ก็คือภาพนะครับมีภาพวาดด้วยนะครับนอกจากมีเหรียญแล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เหรียญที่ไปอุปโลกทำขึ้นมานะครับในตั้งแต่ยุคนั้นซึ่งพบน้อยจริงๆนะเพราะว่าสมัยนั้นพระสันตะปาปาท่านคงไม่ทำเหรียญแจกใครนะทำเป็นเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถือว่าเหรียญเนี่ยคืออีกหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันมีความเข้มแข็งมากและหลายเรื่องเนี่ยที่ไม่มีข้อสรุปบางครั้งเราได้ข้อสรุปเพราะว่าเราพบเหรียญ นะทำให้เรารู้ว่าอ๋อการกระจายการติดต่อค้าขายอะไรเนี่ยขุดลึกลงไปในชั้นดินตรงไหนอย่างเมืองอู่ทองอะไรเงี้ยเพราะว่าต่อไปอนาคตอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนให้พวกเราได้ศึกษามากขึ้นนะครับโอเคผมพูดตรงนี้นิดนึงแล้วกันก็คือว่าเมื่อเราไปที่ฝรั่งเศสครั้งนั้นนะครับมันเกิดสัญญานะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งสัญญาเนี้ยทำขึ้นที่เมืองที่นี่ครับสัญญาฉบับนี้เขียนที่ลพบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2230นะครับระหว่างลาลูแบร์ครับชื่อนี้คนคุ้นนะครับมีลาลูแบร์แล้วก็มีชื่อผมกวนผิดก็ตามเนี้ยนะครับเซเบเรตเนี่ยนะครับเซเบเรอร์เนี่ยครับกับผู้แทนสยาม2คนนะครับออกยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีสีสุปาฏปริยาภาหุถ้าอ่านผิดขออภัยนะผมไม่มีความรู้ตรงนี้ชัดเจนว่าเขาอ่านนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็พระศรีพิพัฒน์ราชโกษานะครับสัญญาฉบับนี้นะครับเจอเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะครับทำเป็น3ภาษาภาษาไทยฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาโปรตุเกสนะครับแล้วก็ตอนท้ายสัญญาก็จะมีลายเซ็นของลาลูแบร์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งประทับตาบนคลั่งนะครับและของสยามเนี่ยมี3ตราใช้หมึกสีแดง2ตราเป็นตาเทวดาถือจักรตาบัวแก้วนะครับเป็นตาของเสนาบดีกระทรวงคลังนะครับตาที่3มันไม่ชัดเจนก็เลยระบุไม่ได้ว่าเป็นตราอะไรและนี่คือเอกสารที่พูดถึงนะครับว่าเป็นเอกสารฉบับนี้มี12หน้า249บรรทัดนะครับหัวข้างบนเนี่ยมีคนแปลและเอกสารฉบับนี้ก็คือพระยาประสิทธิ์สัญญการขณะดำรงตำแหน่งเป็นร้อยโทสะอาดนะครับเอาชั้นๆและสั้นๆแล้วกลัวอ่านชื่อท่านผิดนะครับร้อยโทสะอาดเนี่ยเป็นผู้ช่วยราชการทหารทูตนะครับสยามในกรุงปารีสนะครับไปเจอสำเนาของเอกสารตัวนี้นะครับจากหอสมุดทหารเรือฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเมื่อพ.ศ. 2427นะครับแล้วก็เอกสารชุดนี้มีการตีพิมพ์ในวารสารสยามสมาคมเมื่อ2464ด้วยนะครับสัญญาก็ที่เรียนไว้แล้วนะครับว่าทำขึ้นที่เมืองลพบุรีนะครับนี่ผมว่าฉบับนี้นี่น่าจะมีติดให้คนได้อ่านนะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปหาได้มีคำแปลคือถ้าอ่านฝั่งซ้ายเนี่ยโอตายเลยแล้วผมไม่รู้คืนนี้ผมจะเข้าใจได้สักครึ่งนึงหรือเปล่าของตัวหนังสือและความหมายที่แท้จริงนะฮะ
่เขามีขวามือเนี่ยนะครับเขามีแปลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบรรทัดแรกก็บอกว่าออกยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีสุปกะสุปราชภริยะผู้ว่าราชการณที่โกษาธิบดีแลออกพระศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเนี่ยครับฝ่ายสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้ากรุงศรีอยุธยาผู้ใหญ่เนี่ยก็มีตามเอกสารประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านสามารถน่าจะไปหาได้ถ้าเกิดเสิร์ชดีๆเดี๋ยวนี้มันก็โชคดีที่มันมีเอกสารพวกนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งเอกสารที่ว่างๆผมก็จะไปอ่านเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเข้าใจยากแต่จะไปเกี่ยวเรื่องกับการค้าขายต้องมีอะไรอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเอกสารที่ผมนำมาอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเอกสารข้างหน้าเนี่ยก็คือเอกสารที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มีการแปลแล้วนะครับนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอกสารฉบับเนี้ยนะครับผมอนุญาตขออนุญาตอ่านความหมายโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับคือเขาเล่าบอกว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยประชวรไม่สามารถบริหารราชการได้จึงโปรดเกล้ามอบให้พระเพทราชาพระปีนะครับและออกยาฟอลคอนนะครับคณะของ3คนเนี้ยเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินนะครับช่วงที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงพระประชวรหนักนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็พยายามที่จะชักชวนพรรคพวกของตนนะครับเข้าพระราชสำนักส่งกำลังทหารไปตามหมู่บ้านข้างเคียงเหมือนวางขุมกำลังไว้เพราะรู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับออกยาฟอลคอนเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการได้รับฉันทานุมัติของสภาบัญชาการให้นายพลฝรั่งเศสไปเมืองลาโวกับทหารส่วนหนึ่งเมื่อนายพลชาวฝรั่งเศสมาถึงสยามก็ได้รับคำแนะนำจากสังฆราชชาวฝรั่งเศสจึงทำให้ส่งเอกสารนะครับก็ได้รับให้ส่งทหารเข้าไปเมืองบางกอกนะครับแล้วก็ออกยาฟอกแล้วก็อ้างเหตุผลต่อยาฟอลคอนว่ามีข่าวลือว่ากษัตริย์จะสิ้นพระชนม์นะครับส่วนอีกฝ่ายต้องการแยกกองทหารฝรั่งเศสออกจากกันก็คือฝ่ายประเภทราชานั่นแหละเพราะรู้ว่าถ้าเกิดฝรั่งเศสมาเยอะเดี๋ยวจะไปสู้ไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องการตัดกำลังนะครับเพื่อสะดวกกับการทำลายนายฟอนฝรั่งเศสก็มาที่สยามกับตัวแล้วก็ลูกชายอีก2คนนะครับส่วนกองทหารฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่บางกอกที่ป้อมบางกอกตรงนู้นนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็พอเข้ามานะครับเข้ามามันก็เข้าแผนของพระเพทราชาที่วางแผนเอาไว้นะครับนายฟอนฝรั่งเศสเนี่ยหนีรอดมาได้แต่ว่าลูกชายถูกจับเป็นตัวประกันนะครับอันนี้คืออย่าเชื่อว่าตรงนี้คือความจริงนะอันนี้คือบันทึกแต่มันทันสมัยในยุคนั้นเรื่องราวนี้คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องจริงมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปดูเวทกันเองนะครับอันนี้เล่าให้ฟังตามเอกสารที่ท่านเห็นตอนนี้มันมี7หน้านะครับทีนี้ก็มีกล่าวถึงว่าวันที่10พฤษภาเนี่ยพระเพทราชาสั่งให้ประหารพระปีในวังหลวงด้วยการสับล่างเป็นชิ้นๆอันนี้แปลตามตัวนี้เลยนะเรื่องจริงอาจจะทุบด้วยท่อนจันหรือจะทำอะไรไม่รู้แต่ฝรั่งเขียนไว้ว่าพระเพทราชาสั่งประหารสังหารพระปีในวังหลวงด้วยนะครับด้วยการสับล่างเป็นชิ้นๆมีการพบกระดาษชิ้นหนึ่งในกองเอกสารของพระปีมีรายชื่อของคณะผู้สำเร็จราชการและข้อความระบุว่าเมื่อกษัตริย์สวรรคตแล้วให้พระราชสมบัติตกอยู่กับพระปีพระราชโอรสบุญธรรมและมอบตำแหน่งสูงสุดให้กับออกยาวฟอลคอนเอกสารฉบับนี้ที่ฝรั่งท่านนี้นะครับเขียนไว้เนี่ยเป็นหลักฐานที่มีเหตุผลว่ากลุ่มพระปีวางแผนก่อกบฏอันนี้คือเป็นปัญหาในต่อมาของกลุ่มอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เรียกออกยาวฟอลคอนมาเพื่อแก้ข้อกล่าวหาว่าจริงหรือเปล่านะครับไปจับฟอลคอนมาว่าจริงหรือเปล่าให้มาแก้ข้อกล่าวหาในหลักฐานเอกสารฉบับนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเพทเนี่ยต้องการพระเพทราชาต้องการที่จะประหารฟอลคอนในวันนั้นเลยแหละแต่ว่าด้วยเหตุบาปการจึงรอดพ้นการถูกประหารชีวิตอย่างบุดวิดจนถึงอีกประมาณ15วันต่อมานะครับ25พฤษภาคมเวลากลางคืนฟอลคอนถูกนำตัวไปประหารชีวิตนอกประตูพระนครคำพูดสุดท้ายของฟอลคอนได้กล่าวเป็น
ภาษาสยามนะครับพูดเป็นคำไทยว่าที่ต้องมาประสบข้อกรรมเช่นนี้ก็เพราะความจงรักภักดีที่เขามีต่อพระมหากษัตริย์แห่งสยามนี่และนี่จะถึงจุดที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องราชทูตนะว่าฟอลคอนก็ถอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากพระสันตะปาปาภายในบรรจุอัฐินักบุญชาวโรมันผู้มีชื่อแสดงว่าพระสันตะปาปาเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเราไปที่ตรงนั้นมาใช่ไหมพระสันตะปาปาเนี่ยมอบของบางอย่างมาให้แต่มันไม่มีบันทึกอะเนาะแต่ผมก็มาเชื่อมโยงเองกับอีกจดหมายฉบับนี้นะครับว่าฟอลคอนเนี่ยสวมของอย่างหนึ่งซึ่งได้รับจากพระสันตะปาปาภายในบรรจุอัฐินักบุญชาวโรมันผู้มีชื่อและแสดงเจตจำนงจะมอบให้บาทหลวงองค์ใดองค์หนึ่งนะครับของชิ้นนี้เป็นของสำคัญของเขาเขาอยากจะมอบให้บาทหลวงองค์ใดองค์หนึ่งนะฮะแต่ว่าอะไรไหมครับนี่เหตุการณ์มันเกิดสมัยก่อนและเรื่องการชิงค้าของวัตถุมีค่านะครับปรากฏว่าของชิ้นนี้นะครับฝรั่งนี้มันค่อนข้างบันทึกผมชอบมันตื่นเต้นมันบันทึกอย่างการมันอยู่ในเหตุการณ์เลยเขาบอกว่าของชิ้นนี้บังเอิญไปอยู่กับจอห์นสเปนนะครับจอห์นสเปนชาวอังกฤษนะครับของชิ้นนี้กลับไปอยู่คนนี้ไม่รู้อยู่ได้ยังไงนะครับแต่ว่าฟอลคอนต้องการมอบให้บัตรหลวงองค์ใดองค์หนึ่งนะครับฟอลคอนถูกตัดหัวในท่ายืนเมื่อล้มลงร่างก็ถูกตัดเป็น2ซี่นะครับศพของฟอลคอนเนี่ยนำไปฝังกับจอฟันนะครับจอฟันนี่เป็นลูกชายของฟอลคอนนะครับเขาบอกว่าร่างของทั้งคู่เนี้ยถูกฝังใกล้กับที่ประหารชีวิตนะครับส่วนนางเอกเราในละครนะครับเมียฟอลคอนคนสวยของเราเนี่ยนะครับเมียฟอลคอนคนสวยที่ทำขนมเก่งๆเนี่ยและครอบครัวของฝ่ายพ่อถูกยึดทุกอย่างนะครับที่ค้นพบได้ถูกทรมานร่างกายเพื่อคำสารภาพนะครับคืนวันที่25มิถุนายนพระเพทราชาสั่งสำเร็จโทษเจ้าฟ้าชาย2องค์ด้วยท่อนจันทร์นะครับ30มิถุนายนสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตนะครับประมาณคืนวันที่8กรกฎาคมพระเพทราชาได้แย่งชิงราชสมบัติมาเป็นของตนและครอบครัว25กันยาภรรยาของฟอลคอนและบุตรชายได้รับความช่วยเหลือของพวกเยซูซึ่งอยู่ในคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของฟอลคอนหนีมาที่บางกอกได้สำเร็จย่อหน้าสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้4กรกฎาคมนายโจเซฟเนปูนะครับถูกจับใส่ตัวถูกกักขังทั้งถูกทรมานร่างกายเพื่อที่จะเอาคำสารภาพเกี่ยวกับทรัพย์สินของฟอลคอนผู้ล่วงลับตามข่าวที่ทราบมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกจากสยาม2วันบรรดาเพื่อนเราที่มลิตได้ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงจนทำให้นายทรีเดอร์ถึงแก่กรรมลงชื่อวิลเลียมโซเมมาลากา20ธันวาคมปี1688นี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้เชื่อได้มากแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าเอกสารฉบับนี้เขียนในยุคนั้นนะครับเขียนอยู่ในยุคนั้นไม่ใช่มาเขียนที่หลังนะแล้วก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ได้การผ่านการกลั่นกรองมาพอสมควรจากนักสะสมว่ามันผ่านมาหลายมือมากจนปัจจุบันเนี่ยมันมีประมูลไปล่าสุด1,700,000กว่าบาทรวมภาษีเนี่ย1,800,000อยู่ข้างหน้าของทุกคนนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมอ่านฉบับนี้ผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นพอรู้ว่าอ้าวฟอลคอนเนี่ยโดนประหารในท่ายืนเหรอนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมชอบในเรื่องนี้นะครับพอดีที่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังเมื่อกี้มันเป็นคำย่อเพราะว่าคำที่แปลจริงอ่ะเข้าใจได้ยากมากแม้เป็นภาษาไทยนะครับมันมีคำพูดที่เขียนไว้ในนี้ว่าวันที่31กรกฎาคมนายฮอตผู้นี้ดักซุ่มทำร้ายหม่อมปานอดีตราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสในคืนแรกที่ท่านปรากฏตัวต่อสาธารณะในตำแหน่งพระคลังนะครับผมเห็นเขาว่าหม่อมปานก็คือเจ้าพญาโกษาปานแสดงว่าหม่อมปานแน่นอนว่าท่านน่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่งแต่ระดับไหนไม่รู้แต่ว่าเขาเรียกว่าหม่อมปานเรียกแบบลำลองนะเหมือนเราเรียกในหลวงเงี้ยเขาเรียกหม่อมปานบันทึกเขียนไว้ชัดเจนว่าหม่อมปานนะครับของผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับเอกสารก็ไม่มีความรู้นะครับว่าเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ถือว่าผ
ผมก็โชคดีได้จับเอกสารที่มีค่าถือว่าเป็นเอกสารที่เก่าที่สุดในเซาท์อินเดเซียฉบับสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วเกี่ยวกับฉากที่ไม่ได้อยู่ในละครนะครับแต่ว่าก็น่าเก็บเอาไปบันทึกไว้ว่าใช่หรือเปล่าครับมันต้องต่อไปต้องให้อาจารย์แล้วมีใครมีคำถามเรื่องนี้บ้างหรือจะถามสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะมีอาจารย์ภูธรจะเสริมเรื่องเดลี่โกสาปานไหมขอจะมีไมค์อยู่แล้วอันนี้ดีกว่าจะชวนต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะครับแม้จะไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อาชีพแต่ก็ได้นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็ที่โยนประเด็น 2-3 ประเด็นมาแล้วก็ดร.ธงชัยเนี่ยก็โยนต่อมายังผมเนี่ยดร.ก็ยิ่งกว่าดร.อีกก็ผมขออธิบายนะครับเรื่องที่หนึ่งก่อนบันทึกของท่านโกสาปานเนี่ยท่านวิทยากรก็ข้องใจว่า1ใช่หรือไม่เพราะว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยไม่น่าเชื่อเช่นศัพท์คำว่ารับพระที่ในนั้นเขียนว่ารับพระทานนะไม่ใช่รับประทานรับพระทานก็คือทานของพระที่ให้มานี่หรือคำว่าข้าพเจ้าใช่ไหมครับนี้มาถึงเรื่องของเดรี่นี้ตอนผมไปเรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยกรุงเทพนะก็มีครูสอนประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อซึ่งมีชื่อเสียงมากนะชื่ออาจารย์ขจรสุขภาดิษฐ์ท่านก็เล่าให้เล่านักเรียนฟังถึงเรื่องว่ามีไดอารี่ของโกสาปานเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ฟังก็ตื่นเต้นดีแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากหนาจบจนกระทั่งปี2525กรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีก็ปรากฏว่าตอนนั้นผมทำงานที่ลพบุรีแล้วก็อยากจะเฉลิมฉลองก็เอาสิ่งที่ท่านอาจารย์ขจรพูดเนี่ยเพราะว่าเรารับรู้กันนะแต่ต้องพิสูจน์นะว่าจริงหรือไม่จริงและการที่สี่ท่านเป็นผู้ทรงระบุว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยสืบทอดจากบรรพชนเนี่ยคือโกสาปานท่านระบุไว้ในจดหมายที่ท่านพระราชทานไปยังเซอร์จอห์นบาริงพอเราอยู่ที่นี่เราก็น่าจะทำเรื่องโกสาปานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็จำได้ว่าเดรี่เรื่องนี้เนี่ยที่อาจารย์ขจรท่านระบุเนี่ยแล้วก็ท่านระบุว่าเก็บอยู่ที่สำนักมิสังต่างประเทศหรือใช้คำว่ามิชองอิทรองเชริปารีแล้วสาขาของเขาเนี่ยอยู่ที่อัปปุระสัมชันบางรักในกรุงเทพที่นั่นก็ยังมีนักจดหมายเหตุประจำที่โบสถ์สัมชัญด้วยผมก็ลงไปพบนักจดหมายเหตุก็คุยเรื่องนี้นักจดหมายเหตุก็บอกว่ากำลังแปลอยู่มีจริงแล้วก็จะพิมพ์ต่อไปก็เมื่อมีเจ้าภาพดำเนินการศึกษาแล้วก็ทิ้งไม่ได้สนใจติดตามต่อจบจนกระทั่งประมาณ1ปีหรือ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สอบชิงทุนไปฝรั่งเศสได้ด้วยเรื่องอื่นๆแต่ด้วยเหตุที่เรื่องนี้ยังคาใจก็ไปยังสำนักมิสังต่างประเทศ
ปรากฏว่าสำนักมิสังต่างประเทศบอกว่ามีจริงแต่ไม่ดูหรอกเพราะว่ามีคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยมาดูแล้วคนไทยแล้วก็เอาไปพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ขออนุญาตเขานะคนไทยคนนี้ดร.ธงชัยรู้จักดีเราไม่รู้ชื่อมีชื่อเสียงมากประเภทนักเล่นหนังสือเก่าเหมือนดร.ธงชัยนี่แหละฮะให้ผมระบุชื่อไหมไม่เอาไม่ต้องเขาตายไปแล้วลูกตาก็ยังอยู่ไม่ดีก็จบไม่ได้ดูปรากฏว่าไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูต้นฉบับพอปีถัดมาก็สอบชิงทุนได้อีกก็ไปอีกแต่คราวนี้เนี่ยไปในนามขอเจ้าหน้าที่สารทูตไปด้วยทางท่านทูตโอวาทสุทธิวาทดฤพุทธเนี่ยก็ได้มอบเลขานุการตรีไปเป็นไปช่วยปรากฏคราวนี้เปิดให้ดูก็ได้พลิกกับมือแล้วก็ได้ถ่ายรูปทุกหน้าทั้งหมดมีอยู่68หน้าชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งหมดเขียนหมดแล้วลงในหนังสือหมดมันอยู่ในหนังเขียนบนกระดาษฝรั่งไม่ใช่สมุดไทยนะครับเราก็พบว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นลายมือที่เป็นภาษาฝรั่งเศสหมดสมัยคริสต์ศักราชที่17ชื่อ Histoire de Sanon พลิกมาด้านหลังถึงจะเป็นไดอารี่ของโกสาปานพูดง่ายหนังสือเล่มแอบเลเรียของโกสาปาลเนี่ยถูกไปใช้เป็นกระดาษเขียนหนังสือเรื่องอื่นของอีกด้านหนึ่งเราก็เอามาเขียนเป็นบทความลงในศิลปะวัฒนธรรมละเอียดจิ๊บเมื่อตั้งแต่ปีประมาณ2520-27ฮิสโตรเดอร์ซานงถามว่าทำไมเล่มนี้ถึงได้ปรากฏขึ้นบรรลักษ์นักจดหมายเหตุก็บอกว่ามันถูกบรรจุอยู่ในตู้เอกสารจดหมายเหตุภาษาจากอินเดียเพราะไม่มีใครรู้จักตัวนี้คืออักษรไทยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีการรู้ว่ามีบาทหลวงที่อยู่ที่สำนักบุรุษสำชันคนเนี้ยแกรู้ว่านี่เป็นอักษรไทยแกไปเจอเข้าแกบอกวางชั้นผิดมันเป็นจดหมายเหตุภาษาไทยก็เลยรู้ว่าเป็นภาษาไทยเอาละทั้งหมดนี้ได้รับอนุญาตก๊อปปี้ทุกแผ่นปรากฏว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยคราวนี้ก็พบว่ามันพิมพ์อยู่ในทั้งหมดทุกหน้าพิมพ์อยู่ในวารสารศิลปากรอ่านแปลจากอักษรไทยสมัยพระนารายณ์เป็นอักษรไทยปัจจุบันโดยอาจารย์กองแก้ววีระประจักษ์นะแต่ว่าเราก็รู้ว่าบางตัวเนี่ยที่ท่านโกสาปานบันทึกเนี่ยทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส River La Rue de France แต่คนแปลไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสก็มุดเป็นภาษาไทยไป River La Rue de France แปลว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสจงทรงพระเจริญนะเอาละในวารนิตยสารของสยามของวารสารศิลปากรเนี่ยที่พิมพ์ทั้ง60กว่าหน้าเนี่ยไม่ระบุว่าได้มาจากไหนอยู่ที่ไหนในโลกนี้อยู่ดีๆก็พิมพ์เลยเราก็เขียนบทความตอบอธิบายอีกว่าอันนี้มันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรนะมันเป็นอย่างไรที่เขาไม่เขียนประวัติบอกก็ไม่ใช่อะไรหรอกน่าจะเป็นเพราะว่าได้รับมอบจากผู้ที่ถือไว้เนี่ยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าท่านนี้ก็เลยไม่กล้าว่ามันอยู่ที่ไหนในโลกนี้อะล่ะในที่สุดก็พิมพ์แต่มาอ่านในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นช่วงแบบเรื่องนี้อย่างเดียวก็พูดได้3วันเลยนะโดยสรุปมันเป็นช่วงที่ท่านโกสาปานเนี่ยเด
ินถึงทางถึงฝรั่งเศสแล้วไม่มีหัวเรื่องไม่ได้ยาวตลอดตั้งแต่เดินทางออกจากพระนครศรีอยุธยานะจุดที่ท่านเริ่มบันทึกเนี่ยคือตอนที่อยู่ที่เมืองบรัสประเทศฝรั่งเศสกำลังจะขึ้นบกแล้วก็ขึ้นบกพอขึ้นบกแล้วก็กำลังจะเดินทางไปยังปารีสเพราะนั้นเป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองของการบันทึกไม่ใช่ตลอดทางผมมาวิเคราะห์ในรายละเอียดเนี่ยหนังสือเรื่องสมเด็จพระนารายณ์เล่มล่าสุดเนี่ยก็พิมพ์บางส่วนอยู่ในนี้นะคุณไปหาได้ที่พิพิธภัณฑ์สหประชาชาติสมเด็จพระนารายณ์นะเพิ่งพิมพ์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็พิมพ์เรื่องนี้ลงไปด้วยนะครับผมยืนยันว่าเป็นบันทึกจริงนะคำว่าข้าพเจ้าเนี่ยบางครั้งเขาใช้คำว่าอัตโนไม่มีนาโถนะ อัตโนแปลว่าตัวฉันข้าพเจ้านะคนสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกแทนตัวเองสองอย่างอัตโนบ้างข้าพเจ้าบ้างทั้งหมดด้วยรูปลักษณ์ของรูปแบบอักษรทั้งหมดเป็นอักษรไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นของแท้ของจริงแล้วก็ไปอยู่ในสมุดฝรั่งที่เขียนด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นหนังสือเรื่องอื่นปัจจุบันนั้นต้นฉบับเก็บรักษาอยู่ที่สำนักวิสังต่างประเทศรูดูบักนะในกรุงปารีสนะซึ่งเป็นสถานที่โบราณมากแล้วก็เป็นแหล่งกระจายบรรดาบาทหลวงไปยังทั่วโลกทั้งอเมริกาใต้ทั้งแอฟริกาทั้งเอเชียไกลนะพระเจ้าหลุยส์14ตั้งขึ้นซึ่งทำให้นักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเชิงนวนิยายเนี่ยได้นำเอาเรื่องบทบาทของสถานที่แห่งนี้สำนักมิสซังต่างประเทศที่บรรดาบาทหลวงมาทำงานในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคณะเจสุิตซึ่งเป็นคณะที่เป็นนักวิชาการโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์คนฝรั่งเศสคนนี้ก็เลยเขียนหนังสือซึ่งแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยเนี่ยโดยดร.กนิกาจันแสงของมาลัยศิลปากรทับแก้วเนี่ยเขียนว่ารุกสยามในนามของพระเจ้าพูดง่ายตั้งขึ้นเพื่อการเมืองเอาศาสนาบังหน้าแต่เอาการเมืองอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นที่กำลังจะบอกว่ากลุ่มประเภทราชากลุ่มโกษาปานเนี่ยโดยพวกโกษาปานเมื่อได้เป็นสื่อสารที่จริงก็รู้แล้วว่าเอ๊ะเรานี่ก็แค่เพียงหมายถึงประเทศไทยเราเนี่ยอาณาจักรเราเนี่ยคือหมากเดินหมากเกมของฝรั่งเศสเท่านั้นเองเขาไม่ได้รับจริงหรอกนะเขาอยากหาประโยชน์จากเราทั้งหมดเนี่ยคือบทเรียนของคนไทยรุ่นหลังอยากจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรเนี่ยต้องกว้างต้องชัดต้องลึกต้องรู้จริงรู้แท้รู้ด้วยความรู้สึกหรือจินตนาการเนี่ยไม่พออาจจะตกเป็นเครื่องมือได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ถามเรื่องเหรียญที่มีรูปสันตะปาปาอินโนเซนต์อินโนซองที่11เนี่ยเหรียญนี้เนี่ยเมืองไทยมีแต่ตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันเคยถูกระบุโดยกรมการดำรงราชานุภาพเหรียญนี้นะครับคุณไม่อ่านสารสมเด็จไปในสารสมเด็จระบุเรื่องเหรียญนี้โดยพระองค์ท่านตอนสถาปนาพิพิธภัณฑ์สำหรับพระนครนะตอนนี้พูดถึงเรื่องของสันตะปาปาเนี่ยในรูปทั้งหมดสิ่งที่ควรจะชี้ประเด็นเนี่ยก็คือจากรูปภาพที่วาดคนใส่ชุดดำกำลังทูลกล้าพระราชสารให้กับสันตะปาปานั่นคือบาทหลวงชองตาชาซึ่งเป็นบาทหลวงคณะเจสุิตอยู่สำนักมิสซังต่างประเทศมาเล่นการเมืองภายในประเทศกระทั่งสมเด็จพระนารายณ์ว่ายวางพระทัยให้เป็นทูตแทนพระองค์หลังจากชุดโกษาปานไปยังทวีปยุโรปแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา
แล้วก็มีอีก 2-3 คนเป็นคนไทยยืนข้างหลังนั่นคือเป็นคณะราชทูตที่เป็นไม้ประดับแล้วก็เดินทางกลับมายังเมืองไทยนะครับซึ่งสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่บอกว่า1689ใช่ไหมครับ1689เนี่ยตรงกับรัชสมัยพระเพทราชาเลยนะอันนี้เป็นเหรียญสำคัญเพราะว่าหนังสือเล่มหลวงเรื่องสมเด็จพระราชาที่เขียนเนี่ยจะเขียนระบุว่าพระเพทราชาเนี่ยไม่ใช่ตัวอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ไทยกับทวีปยุโรป1689นะคือพระนารายณ์สวรรคตไปแล้ว1ปีพระนารายณ์สวรรคต1689และ1689เนี่ยก็ยังมีการส่งทูตไปยังฝรั่งเศสส่งทูตไปยังวาติกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านวิทยากรนำมาเฉพาะเหรียญพระสันตะปาปา1689เนี่ยนั่นคือหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ควรจะให้ความเป็นธรรมกับพระเพทราชานะครับว่าท่านไม่ได้เป็นผู้มุ่งหวังให้ความเจริญความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับยุโรปมันหยุดลงแต่ความไม่ดีงามที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยในรัชสมัยพระนารายณ์ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ที่เขียนเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยนะซึ่งมีจดหมายอื่นประกอบอีกเกิดจากความผิดพลาดของคนฝรั่งเศสที่เข้ามาในราชอาณาจักรนี้แล้วก็เถลิดเปิดไปไกลยิ่งกว่าการเจริญสัมพันธไมตรีแต่วงเล็บอันนี้ก็ไม่ได้พูดมากในจดหมายของโกษาปานถึงเสนาบดีฝรั่งเศสไม่อยากพูดมากวงเล็บนั่นก็คืออยากจะเอาเมืองเราเป็นอาณานิคมนะซึ่งโกษาปานเขาไปรับรู้มาตอนเดินทางไปแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเพราะนั้นพิสูจน์ได้ว่าฝรั่งเศสนั้นเนี่ยอยากยึดครองประเทศนี้เพราะฉะนั้นเครดิตดีๆไม่มีให้เพราะฉะนั้นความถ่องแท้ของบริษัทยังมีอีกเยอะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะปิดเบื่อโทษอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับขอบพระคุณครับแต่ก็ขอให้ท่านในฐานะไม่ใช่นักบริษัทอาชีพเนี่ยแต่ผมเป็นก็คือข้อมูลรอการพิสูจน์ทุกอย่างเฟกได้หมดแม้กระทั่งจดหมายที่ท่านเอามาสรุปเมื่อตะกี้นี้ครับท้ายเนื้อหาข้างในเนี่ยมันต้องเช็คหมดเลยครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณอาจารย์ภูธรภูมิทนมากครับครับก็ขยายองค์ความรู้ซึ่งพวกเราที่ไม่ใช่เป็นนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษามาจากสิ่งของอะไรเหล่านี้นะฮะจะได้เข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งในบทบาททางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยนี่นักประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเจาะลึกในเรื่องนั้นๆในยุคสมัยนั้นๆนะฮะอาจารย์ภูธรก็เจาะลึกเรื่องยุคสมัยพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็อยู่ลพบุรีมานานก็ปรารถนาตัวให้เป็นคนลพบุรีแต่จริงๆบ้านแกอยู่เสาไห้อยู่พระบาทแกเป็นคนสระบุรีท่านเป็นคนสระบุรี